เกิดอะไรขึ้นดาราสาวอุ้มท้องนอนเฝ้าสามีล่าสุดใส่ชุดโรงพยาบาลเพราะเหตุนี้จากที่ทราบกันว่าตูนบอดี้แสลมนักร้องหนุ่มดังผ่าตัดใหญ่และต้องพักงานหนึ่งเดือนโดยมีภรรยาสาวก้อยรัชวินนอนเฝ้าดูแลไม่ห่างแม่อุ้มท้องลูกคนที่สองอยู่ล่าสุดวันนี้วันที่25สิงหาคม66 สาวก้อยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดราชวินวงประกาศข่าวดีสามีจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็พบว่าแม่ใส่ชุดโรงพยาบาลด้วยโดยแม่เผยว่าแม่ไม่ได้ป่วยแค่มานอนเฝ้าพ่อพ่อ,พอแล้วลืมหยิบชุดนอนมาจากฮขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยวันนี้จะได้กลับบ้านไปนอนกอดกันสี่คนแล้ว Yeah yeah, เย้เย้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำลังใจของพ่อพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคทีทะเลท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจจำนวนมาก